ปอยเบิ้งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือทางด้านห้องหมอลักไซนะเพิ่นก็ได้มีการมอบสุดแข่งขันให้กับทางด้าน Spirit Academy ซึ่งเกี่ยวจะเป็นตัวแทนของสโมสรบาเตยอบชนลาวเฮาโฮมรายการ Dream Cup 2024อยู่ที่เจสันประเทศเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นะในระหว่างวันที่25-24 พฤศจิกายน 2024ก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดนะฮะต้องขอขอบใจทางด้านห้องหมอลักไซนะที่ว่ามอบสิ่งดีๆให้กับนักเตะเยาวชนลาวเฮาให้กับเด็กน้อยลาวเฮาพิเศษในช่วงนี้นะทางด้านห้องหมอลักไซมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2024นะมันก็มีการลดเป็นพิเศษกันเลยล่ะก็คือกวดสุขภาพประจำปีรับส่วนลด 25% บินปัวทั่วไปครับส่วนลด 15%มาสั่งนี่ไปตั้งแต่วันที่1-3-2024แต่ก็มีจำนวนจำกัดนะมี50ทานเท่านั้นนะรีบไปก็ได้กันโทรได้ทีตามเบอร์กันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดกันเลยนะคือทางด้านห้องหมอลักไซก็ได้มีการมามอบสุดซ้อมสุดแข่งขันให้กับทางด้านสโมสร Spirit Academy เป็นสโมสรบาเต้นอกใหม่ลาวเฮาเพื่อนำไส้เข้าร่วมในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะในรายการไทยปีนี้ไทยเดือนนี้ที่รายการรีมครับ2024อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22-24 พฤศจิกายน 2024สำหรับวิธีมอบฮับดังกล่าวจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่3-24 พฤศจิกายน 2024อยู่ที่สนามกีฬาบาเต้ย่าเทียมกรมพลาเขตหลัก5ก็คือตั้งอยู่ที่บ้านจอมมณีเมืองไซเซธานนครหลวงจังให้เกียรติมอบโดยท่านดร.ทัศพรพันธุวงศ์ต่างหน้าห้องหมอลักไซโซบาให้เกียรติต้อนรับโดยทหารนางมณีจักรแก้วละครผู้บริหารสโมสร Spirit Academy นะซึ่งมีทางด้านครูฝึกคณะครูฝึกนักกีฬาและก็พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะซึ่งการมอบครั้งนี้เพิ่นก็จะให้ทางด้านสโมสรได้นำใส่เครื่องดีๆเกียรติดีๆเนาะเพื่อเข้าร่วมรายการต่างๆทั้งภายในและก็ต่างประเทศส่วนรายละเอียดจุดประสงค์เอาไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของครูมอบและก็ครูฮับผู้มอบก็ให้โดยใจให้โดยความสุขผู้รับก็มีความสุขมีกำลังใจนะอยากไปเป็นบทสัมภาษณ์กันเลยขอเรียนขออนุญาตสบายดีเนาะข้าพเจ้าในนามต่างนาห้องหมอรักไส้ห้องหมอรักไส้เป็นห้องหมอเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในสปปดาวตอนที่ตั้งอยู่บ้านสามคู่รักไส้ท่านนี้นะครน้องมิจันที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ในการสนับสนุนเชียงกีฬาแก่ทีมสปิริตเนาะจุดประสงค์ของการสนับสนุนของหมอรักไส้คือ1เพื่อส่งเสริมให้เด็กหันมาดินกีฬาเตะบาสให้ได้ขึ้นเนาะ2มาเพื่อให้เด็กเอาเวลาที่วางบ่ไปดินโทรศัพท์หรือทางไกลยาเสพติดเนาะ3มาก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านกล้ามเนื้อแล้วก็ทั้งด้านระบบต่างๆในร่างกาย4มาก็ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีมีสมาธิที่ดีเพื่อเขาสู่สังคมแต่วัยเด็กโดยเฉพาะเขาสู่สังคมเพื่อนร่วมงานบานเต้หรือว่าเขาสู่สังคมจากภายนอกเนาะมากก็คือเพื่อส่งเสริมให้เด็กนี่มีโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสแต่น้อยเพื่อเอากีฬาบานเต้นี่เป็นกีฬาอาชีพได้ในอนาคตเนาะขอขอบใจสบายดีข้าพเจ้านางมณีจันทร์แก้วละครเนาะก็คือในนามผู้บริหารทีม Spirit Academy เนาะก็คือสโมสรเฮาก็เป็นสโมสรริเริ่มเนาะสโมสรริเริ่มใหม่ๆซึ่งเพิ่งเฮาก็เลยมีการก่อตั้งชื่อสโมสรใหม่ๆมาดๆเนาะแล้วมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะแล้วก็ได้มีทางทีมหมอเล็กรักไซเพิ่นเนาะที่ได้มาร่วมอุปถัมภ์เครื่องกีฬาเนาะเครื่องกีฬาเป็นอาจจะเป็นชุดแข่งเนาะชุดแข่งจะมี2สีสีนึงก็แม่นมีเอิ้นว่าสีโทงเนาะส่วนชุดที่2ก็จะเป็นสีฟ้าเนาะแต่ทั้งหมดหมอรักไซมันอุปถัมภ์ในปีนี้เนาะรักๆกับชุดแข่งกีฬาประมาณ50กว่าชุดเนาะสำหรับนักกีฬาเฮาแต่ละรุ่นเนาะรักๆกันเป็นจำนวน3รุ่นด้วยกันซึ่งชุดดังกล่าวที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอุปถัมภ์รักๆนี่ก็แม่นพวกเฮาได้เอานำใต้เข้าร่วมแข่งขันมาแล้ว2รายการเนาะซึ่งรายการที่1ก็เป็นรายการที่ว่าแข่งขันมิตรภาพเพื่อนบ้านลาวไทยที่จังหวัดหนองคายเนาะซึ่งพวกเขาก็ได้ผู้เอาเส้นส่งรุ่นด้วยกันและส่วนโรม่ากับเมนเฮาได้ร่วมแข่งขันนำทีมทาง
ได้ศึกษาเนาะเพิ่นได้สโมสรเพิ่นได้จัดเอาก็สามารถนำใกล้ชุดดังกล่าวเข้าร่วมแข่งขันก็ได้รับส่งเต็มตรงตกรุ่นด้วยกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตู่เครื่องนุ่งจุดนี้ทอทางโหรักใจเพิ่นก็ถือว่าเฮงเฮงสุกๆมันหมานเนาะสำหรับทีมสโมสรของพวกเฮาและนอกจากนั้นลุงหมอรักไซเพิ่นเนาะเพิ่นยังบ่แม่นได้อุปถัมภ์เรื่องเครื่องเนาะเครื่องชุดนักกีฬาเนาะเพิ่นได้มีอุปถัมภ์เกี่ยวกับตอนที่เกิดไฟน้ำท่วมลักลักแห้งที่ทุกอยู่ในภาคเหนือหลวงน้ำท้าเพิ่นได้กับประกอบส่วนเนาะสวยอันซื่อเป็นอุปกรณ์ผ้าห่มมุ้งหมอนตาดไฮเกพี่น้องชนเผ่าเฮาอยู่ทางเมืองหลวงน้ำท้าเนาะและต่อมาพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กน้อยเรียนที่การหูแห่งอบพบเนาะพวกเพิ่นก็ได้มีการอุปถัมภ์ช่วยเรื่องกิจกรรมให้นักกีฬาทางสปิริตเฮาไปร่วมแข่งขันเรื่องกีฬามิตรภาพและก็ความสามัคคีเกี่ยวกับในเบื้องของนักกีฬาพิเศษเนาะนักกีฬาที่การหูผ่านมาเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดอาหารให้เด็กๆเนาะและการมีแข่งขันกีฬาร่วมกันอันนี้ก็เป็นหลักๆเนาะที่ว่าทางโมโหรักใจเฮาเพิ่นได้ประกอบส่วนนี่คือบางอย่าง3รายการล้วนๆเลยและที่ล่าสุดที่ก็คือเฮาจะนำใต้สุดที่ว่าทางโมโหรักใจเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นอุปถัมภ์นี่เข้าร่วมแข่งขันเนาะที่ประเทศเกาหลีเพิ่นเฮาจะเดินทางไปในวันที่9วันที่9หาวันที่25และพวกเราจะได้นำใจส่งชุดนี้เนาะที่เป็นอุปถัมภ์และรักมีเข้าร่วมในงานแข่งขันปีนานาชาติที่ประเทศเกาหลีน้ำเนาะเรื่องเกาหลีเนาะเพิ่นจะจัดทัวร์อยู่ในประเทศเกาหลีเพิ่นเองและเพิ่นได้เชื่อเชิญทางเรื่องราวเขาเนาะก็คือทางสปิริตแมนเฮากับเตรียมพร้อมเนาะสำหรับนักกีฬาและก็มีทีมงานผู้ปกครองเพิ่นได้เดินทางไปร่วมตอนนี้ก็กำลังก้าเกียมเนาะเรื่องคือชุดแข่งและก็ยังมีชุดวอร์มเนาะแล้วก็ยังที่ค่ะเบิ่งว่าเพิ่นที่สามารถอันนั้นอุปถัมภ์ปิ้งได้บ่มีหยังหั่นเนาะแล้วก็เฮาหลักๆแล้วก็รายการเกาหลีนี่แม่นเป็นรายการที่ว่าเพิ่นหาจะเชิญมาเนาะคือเฮาก็ถือว่าเป็นเกียรติที่สุดที่ว่าจะได้เข้าร่วมในรายการนี้เนาะแล้วก็ในต่อหน้าทีมสโมสรเฮาเนาะแล้วก็จะมีการเอิ้นว่าจัดงานแข่งขันหารายได้เพื่อสมทบทุนช่วยเกี่ยวกับเอิ้นว่าศูนย์ผู้พิการและก็ศูนย์ฟื้นฟูอย่างเจ็ดทิศเนาะอยู่ในอย่างนครหลวงลักๆนี่เนาะเขาจะพยายามระดมทุนและก็สร้างและก็โมนี่เขากำลังก้าเกี่ยมเนาะแผนการของพวกเขาสำหรับสโมสรพวกเขาคือว่าจะตื่นเต้นเนาะที่เราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนาะในฐานะทีมสโมสรของเขาและก็ผู้ประทำละดังนั้นขอฝากเนาะขอบมุขขอบใจนำทางหมอรักใจที่เพื่อนได้เป็นตัวเอิ้นว่าเป็นผู้อุปถัมภ์รักของทีมสโมสรเฮาแล้วก็เชิญชวนสโมสรอื่นหรือว่าผู้อุปถัมภ์รักอื่นๆเนาะสามารถเข้ามาแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมอุปถัมภ์พวกเฮาหลักๆได้เนาะพวกเฮายินดีเปิดครับกว้างเปิดกว้างบ่ว่าจะเป็นหยังก็ได้เนาะพวกเฮารับได้เบิดเนาะอันนี้เนาะจะให้มีส่วนร่วมนำขันสบายดีเนาะอ๋อทางนายครูฝึกทีมสปิริตเนาะเอิ้นก็สบายดีมันยังผู้ชมเฮาก็ต่างหากครูฝึกอยากเชิญชวนทางพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าลูกหลานเนาะที่สนใจมักฮักในกีฬาบาสเกตเชิญชวนเข้ามาในฝึกซ้อมของพวกเฮาเพราะว่าพวกเฮาก็มีจุดประสงค์ที่ดีเพราะว่าอยากสร้างนักกีฬาลูกน้อยเพื่อลูกหลานเนาะเพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านทักษะในการเตะบาสทักษะในการใช้ชีวิตเป็นหมู่เป็นทีมเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดท่านใช้เวลาเป็นประโยชน์เนาะให้มีติดสองบางในการยืมโทรศัพท์เนาะเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ปกครองปัจจุบันเนาะลูกหลานของคุณนายลิ้มโทรศัพท์หลายแล้วบ่เป็นประโยชน์อยากให้เชิญชวนมาทุกแอปนะพวกเขาหรือว่าลิ้มกีฬาเพื่อเจอมูครูที่ว่าหลายๆโรงเรียนมาเจอกันมูครูเพื่ออาจจะ
การพัฒนาทางจิตใจทางสังคมได้ดีกว่าเราทางสโมสรเราก็มีการฝึกแบบแต่8 U10 U12 U14 เดินฝึกซ้อมพวกเขาแม่นอยู่เดินกลุ่มพละที่การของครับเนาะเดินน้อยพอเซินเซินบรรดาเนาะลูกหลานเนาะเกิดเพิ่นพ่อแม่ผู้ปกครองครับมาฝึกซ้อมนำพวกเขาเนาะขอบคุณหนึ่งสองสามพ่อใจโบพ่อรักใจลิงตบมือแล้วแม่ลูก